สวัสดีครับซิลรีวิว Channel นะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการลงทะเบียน Apple Beta Software โปรแกรมนะครับผมเพื่อร่วมเป็นผู้ทดสอบระบบ OS ต่างๆของทาง Apple นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวมาดูวิธีการสมัครกันนะครับผมวิธีการสมัครนั้นก็ง่ายๆนะครับผมอันดับแรกนะครับผมให้เข้าไปที่ Safari นะครับเมื่อเข้าไปที่ Safari แล้วนะครับผมที่ช่องค้นหานะครับผมพิมพ์ค้นหาคำว่า Apple Beta Software โปรแกรมนะครับเสร็จแล้วกด go นะครับผมเพื่อค้นหานะครับเมื่ออยู่ในหน้านี้นะครับผมให้กดเข้าไปที่คำว่า Apple Beta Software โปรแกรมนะครับกดเข้าไปเลยเมื่อมาอยู่ในหน้านี้นะครับผมให้มาสังเกตที่มุมขวาด้านบนที่มีลูกศรชี้ลงเล็กๆตรงนี้นะครับผมให้กดเข้าไป1ครั้งมาแตะที่คำว่า Sign In ตรงนี้นะครับปึ๊บต่อมานะครับผมระบบก็จะให้เรานะครับลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของเรานะครับผมแล้วก็กดคำว่าดำเนินการต่อนะครับระบบก็จะสแกนใบหน้าของเรานะครับเมื่อมาอยู่ในหน้านี้นะครับผมให้เลื่อนขึ้นมานิดนึงนะครับผมให้ไปหาคำว่า Enroll Your iOS Device นะครับผมกดเข้าไปปึ๊บนะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นมานิดนึงนะครับผมที่ Install Profile นะครับผมให้ไปกดที่คำว่า Download Profile นะครับกดอนุญาตนะครับตอนนี้ระบบก็แจ้งว่าดาวน์โหลดโปรไฟล์แล้วนะครับผมตรวจสอบโปรไฟล์ในแอปการตั้งค่าหากคุณต้องการติดตั้งโปรไฟล์นะครับผมกดปิดไปนะครับผมเสร็จแล้วนะครับก็ออกไปนะครับไปที่การตั้งค่านะครับตอนนี้ตรงนี้นะครับผมแจ้งว่าดาวน์โหลดโปรไฟล์แล้วนะครับกดเข้าไปดูโอเคตอนนี้เราได้โปรไฟล์มาแล้วนะครับผมต่อมานะครับเราจะต้องติดตั้งโปรไฟล์เข้าที่โทรศัพท์มือถือของเราก่อนนะครับผมกดไปที่คำว่าติดตั้งนะครับใส่รหัส6หลักของเราให้เรียบร้อยนะครับกดติดตั้งอีกครั้งนึงนะครับกดติดตั้งระบบก็จะแจ้งว่าต้องการเริ่มการทำงานใหม่โปรดเริ่มการทำงาน iPhone ของคุณใหม่เพื่อปรับใช้การเปลี่ยนแปลงนะครับกดเริ่มการทำงานใหม่รอสักครู่นะครับตอนนี้ก็เข้ามาที่โทรศัพท์อีกครั้งนึงแล้วนะครับผมเดี๋ยวไปเช็คกันอีกครั้งนึงนะครับว่าได้ติดตั้งโปรไฟล์เรียบร้อยแล้วหรือยังนะครับผมไปที่การตั้งค่านะครับเลื่อนขึ้นมานิดนึงนะครับผมไปที่ทั่วไปเลื่อนขึ้นมาเล็กน้อยนะครับผมไปที่คำว่าการจัดการ VPN และอุปกรณ์ไปที่โปรไฟล์กำหนดค่าตรงนี้นะครับตรง iOS ตรงนี้กดเข้าไปโอเคนะครับผมตอนนี้เราก็ได้ติดตั้งโปรไฟล์ตัว iOS เรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งต่อไปนะครับผมถ้า Apple นะครับเขามีปล่อยระบบ iOS ตัวเบต้าใหม่ๆออกมานะครับผมเราก็จะได้ทำการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งก่อนใครเลยนะครับผมโดยที่ประชาชนทั่วไปนะครับผมหรือว่าผู้ที่ใช้งานทั่วไปเนี่ยจะยังไม่เห็นตัวเบต้านะครับผมแต่ว่าสำหรับเรานะครับผมที่ลงทะเบียนตัวโปรไฟล์ไว้นะครับเราก็จะได้รับตัวทดสอบก่อนใครเลยนะครับผมโอเคนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับผมสุดท้ายนี้นะครับถ้าหากท่านใดมีคำถามมีข้อแนะนำหรือว่ามีข้อสงสัยตรงไหนนะครับพิมพ์สอบถามไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปดีๆจากช่อง Steel Review Channel นะครับขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ